ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาป่อออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอเจริญปรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้เวลาแล้วเน้อได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องป่อออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วไผที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาได้แล้วเน้อลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วหลับลุกเจ้ากินผักตั้งป่ายหลับลุกควายกินผักตั้งเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าตั้งหลายหลับลุกขวายป่าเฮ้อลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเนอลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับหันเยื่องนานาพังพร้อมลุกขวายบ่ตันหนต่างกีดก้อมกล้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮือขวายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเจ้าทุกท่านทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพัดวันพฤหัสบดีที่1เดือนเมษายนพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือน7เหนือแฮม4ค่ำเดือน7เหนือแฮม4ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพัดมาปะมาพบกันในรายการเสียงธรรมแสงอรุณณที่สถานีวิทยุแห่งนี้มาปะมาพบกันเป็นประจำกูเจ้ากูเจ้าห้องกันลุกปุ๊กกันตื่นต่อจากรายการสัพเพเหระปกินกะใกล้แจ้งที่จบไปนั่นก็ดำเนินรายการโดยท่านชัยวัฒนาคเสโนหรือว่าตุลุงยองจบไปตีห้าก็มาปะกับอัตมภาพแถมกรรมหนึ่งลายคลื่นลายสถานีเจ้านี้ที่ห้วยตองซักนี่ดับไปถ้าจะเป็นตาสาเหตุหลายอย่างเนาะบะคอมพิวเตอร์ก็อินเทอร์เน็ตบะอินเทอร์เน็ตก็ไฟดับมันหลายสาเหตุ
ก็เดี๋ยวสักกรรมคนเฒ่าโทรมาประท้วงแน่นอนอ่ะไหลหาที่ไหนก็ได้อ่ะเนาะช่วงที่5นี่ก็จะมี18สถานี1บ้านทุ่งเรดิโอ 89.502 วัดห้วยตองซัก 98.753 เวียงป่าเป้าเรดิโอ 90.04 อำเภอฝาง 100.25 5บุพพารามแม่แจ่ม 106.25 6เมืองลี 103.75 วิทยุชุมชนคนเมืองลี 7เสียงธรรมจากวัดจันทร์ 103.508วิทยุชุมชนคนนาน้อย 91.509 4คำเรดิโออำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน 92.50 10เสียงใสเรดิโออำเภอต้าวังผาจังหวัดน่าน FM 100.75 11วิทยุชุมชนคนเหือเขื่อนอำเภอฮอด 90.75 12น่านฟ้าเรดิโอ 101.7513วิทยุชุมชนคนต้นน้ำ 104.50 14แดนดินทินด้านนา 103.50 15ล้านนาเรดิโออำเภอซบปราบจังหวัดลำปาง 95.75 16วัดฝ่ายหิน 104.50 17อาเรดิโอเน็ตเวิร์กวิทยาลัยเพาะช่างจังหวัดลำปาง 103.0อำเภอเมืองจังหวัดลำปางแล้วก็สุดท้าย18สถานีวิทยุ R Radio Network FM 99.50 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะลำปางก็ขออนุโมทนากับสถานีวิทยุที่ได้กล่าวได้เอ่ยมาทุกคลื่นทุกสถานีวันนี้ก็จะอยู่ด้วยกันถึงเวลา5โมงเกิ่ง5โมงเกิ่งเป็นต้นไปก็จะเชื่อมสัญญาณไปที่ท่านสมชาติชาตะปัญโยวันนี้ก็บ่แน่ใจเนอท่านยังได้บ่ฮู้ดักปิ้งนะวันนี้ถ้าจะลืมก็ก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีถ้าเป็นวันพฤหัสบดีตีห้าเกิงถึงหกโมงนี่ก็ท่านสมชาติส่วนวันพุธนี่ก็จะเป็นวันพุธสัปดาห์แรกกับสัปดาห์ที่สองของเดือนเมื่อคืนนะใช่เป็นเมื่อเจ้านี่ก็ได้ดำเนินรายการท่านได้จะลืมนะอาตมาจะลองต่อสัญญาณไปพอก่อนเนาะเผื่อให้ท่านได้เตรียมตัวให้ก่อนญาติโยมท่านทั้งหลายบางทีเมื่อในจัดเหตุเตื่อจังลืมเหมือนกันช่วงเจ้าเนี่ยหัวเนอโทรศัพท์ไปกับเดี๋ยวท่านก็กำลังจะคงจะกำลังจะเปิดโปรแกรมกันจะได้ทดลองโปรแกรมแถมใหม่กูเตื่อนี่ก็ใจโทรทั้งหลายถ้าโทรทั้งหลายนี่ก็จังมีปัญหาเหมือนกับที่ท่านสาธิตสัญญาณขาดหายไปพ่องบางทีเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศทำให้สัญญาณนั้นมาบะติ่มมีปัญหาในเรื่องของการออกอากาศสักน้อยศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมทั้งหลายที่ฟังกันมาตั้งแต่ต้นญาติโยมทั้งหลายคนที่เปิ้นท่องกรรมว่าชีวิตคือการต่อสู้ไว้ในใจเนี่ยก็ค่อยต่อไปแหมน้อยว่าสู้แล้วก็จะต้องชนะโดยชีวิตคือการต่อสู้สู้แล้วต้องชนะวิธีจะสู้ชีวิตนั้นก็ต้องมีความเปลี่ยนมันก็แต่อยู่ถ้าว่าเป็นเกมกีฬาบอกว่าจะเป็นการวิ่งบอกว่าจะเป็นนักมวยหรือว่าเกมกีฬาอย่างอื่นบนสังเวียนของการต่อสู้นั้นก็จะต้องมีชนะมีการมีแพ้มีชนะแต่นักต่อสู้
ปิ้นก็ต้องมุ่งเป้าไปที่ชัยชนะนะญาติโยมทั้งหลายนะการได้แต่บังเอิญมันศรัทธาญาติโยมในที่สุดก็จะต้องมีความเปลี่ยนมีแรงจูงใจในการที่จะคว้าชัยชนะคนทุกคนมีสิทธิ์สะดุดล้มแต่ล้มแล้วลวดนอนไปเลยเนี่ยอันนี้น่าตำหนิถ้าล้มแล้วลุกขึ้นเดินต่ออันนี้น่ายกย่องในประเทศญี่ปุ่นนี่เปิ้นมีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งคือเปิ้นจะเอาตุ๊กตาล้มลุกมามอบให้กันในโอกาสสำคัญสำคัญในวันเกิดกาวันปีใหม่กาไอ้เนี่ยญาติโยมทั้งหลายตุ๊กตาล้มลุกตุ๊กตานั้นเฮาพอมันจะเป็นตุ๊กตาแบบไข่ลานเดินไปสักน้อยก็ล้มแล้วตุ๊กตานั้นก็ลุกขึ้นเตียวต่อไปล้มลุกนะเพิ่นถึงห้องว่าตุ๊กตาล้มลุกพอแล้วก็เป็นดีม่วนเนี่ยเตียวไปก้นล้มลุกขึ้นมาเตียวไปล้มขึ้นมาแถมเนี่ยอันนี้ก็ทำให้เกิดปรัชญาในชีวิตเราได้เหมือนกันเพียงแต่เราหันตุ๊กตาล้มลุกคือเป็นเครื่องเตือนใจว่าอย่ายอมอย่าหยุดอย่าละความเพียรอย่าเลิกลาเมื่อล้มแล้วก็ต้องลุกเดินต่อบดีนอนแผ่อยู่หั่นอย่างคนมดท่าเปิ้นห้องว่ามดอะไรถ่ายยากเนาะเพราะญี่ปุ่นนี่เปิ้นมีปรัชญาชีวิตเปิ้นมีวิริยะมีความเปลี่ยนเปิ้นถึงพัฒนาไปไกลจนสุดไก่ลิบถึงเวลาเปิ้นการสงครามตอนสงครามโลกญี่ปุ่นนี่การย่อยยับเนาะแต่ผ่านไปบักกี่ปีเปิ้นก็ฟื้นตัวมาพัฒนาล้ำหน้าประเทศอื่นๆไปเดี๋ยวนี้กลายเป็นประเทศที่มีสภาวะเศรษฐกิจที่ดีระดับต้นของโลกแล้วก็คนก็มีระเบียบวินัยอย่างดีเลยคนญี่ปุ่นนี่นะเพราะว่าญี่ปุ่นนี่เปิ้นถือเอาอย่างตุ๊กตาล้มลุกนี่ก็ล้มแล้วลุกการล้มแล้วลุกล้มแล้วล้มเหล่าถ้าเขาจะมาถอดเป็นธรรมะก็ได้แก่ความภาคเพียรความภาคเพียรภาษาพระเปิ้นฮ้องว่าวิริยะหรือว่าวิริยารัมภะอันเดียวกันวิริยะเคยบอกญาติโยมทั้งหลายแล้วความเพียรเนี่ยคนเราจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรนะบ่ได้หมายถึงว่าเนี่ยอันยังเอาจนบ่ได้รับได้นอนหามรุ่งหามค่ำบ่ฮู้จักพักผ่อนอย่างคนเฮียนหนังสือนั่งอ่านหนังสืออยู่ฮั่นท่องหนังสืออยู่ฮั่นตั้งแต่หัวค่ำจนถึงดึกบ่กินบ่นอนอันนี้เปิ้นบ่ได้ห้องพักเพียรเปิ้นห้องว่าฮักโหมบ่ใช่ความเพียรคืนไปทำอย่างอี้บ่เกินอาทิตย์นี่เป็นโรคประสาทตายแน่ญาติโยมทั้งหลายเนาะความเพียรน่ะบ่ใช่จะฮื้อไปฮักโหมคือทำไปทีละน้อยทำบ่อยๆทำอย่างต่อเนื่องญาติโยมเคยหั่นกระปุ้งก่อนกระปุ้งหรือว่าแมงมุมเนี่ยน่ะเวลาเฮาหั่นแมงมุมแป้งหางเนี่ยเราลองนอนพอมันนะนะทุกคนรู้จักดี
บางทีน้อยคนที่จะสังเกตอย่างท่วนทีถ้าเราสังเกตดีๆเราพอเวลากำปูงแมงมุมนี่เวลามันทักทอสายใยมันทีละเส้นละเส้นจากมุมนี้ไปมุมนั้นไต่ไปบางทีก็หยาดตกปื้นพ่องเตียวขึ้นไปทำไมตกมาเตียวขึ้นไปทำไมมันบ่มีความท้อถอยก้มหน้าก้มตาทักทอสายใยต่อไปผลที่สุดใหญ่แมงมุมหรือว่ากระปุ้งนะก็เป็นตาเป็นตางามสวยงามแล้วก็เอาไว้รอดักเหยื่อตามประสงค์คนเฮาก็อยู่ที่ความภาคเพียรมันก็บ่ต่างจากกระปุ้งที่ทักทอสายใยบอกว่าจะทำกิจการอันใดจะภาคเพียรก็ต้องทำด้วยใจที่แน่วแน่มั่นคงบ่ท้อถอยท้อแท้จนกลัวจะบรรลุผลคนเฮาจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเปลี่ยนติบอกว่ากระถาโป้นทุกข์บ่ใช่ว่าไปเมาหื้อท้องกะเก้ากรรมนี้บางคนฟังอาตมาแล้วก็ฟังแล้วก็บ่ฟังทีๆโอ้ใครได้คาถาท่านคาถาโปนตุกที่ท่านว่าในวิทยุน่ะว่าได้ก็คาถาน่ะเนี่ยวิริเยนะทุกขมัจเจตินับนิ้วเฮาเนี่ยมีเก้ากรรมแล้วก็กรรมแปลก็ว่าคนเฮาจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเปลี่ยนก็มีเก้ากรรมเหมือนกันอันที่บ่ฟังอย่างอื่นนะความหมายอย่างอื่นฟังแน่เอากะคาถาอย่างเดียวอันนี้ก็รู้เหมือนกันเด้ออันนี้รู้แล้วก็ยุ่งเหมือนกันก็ถูกต้องแล้วเหรอคาถาเก้ากรรมเนี่ยคาถาล่วงตุกโปนตุกเขาไปเมาท่องกะคาถาแล้วเขาแบบนี้อย่างสักอย่างมันจะไปโปนตุกได้จะได้อันนี้เปิ้นเฮือดห้องเฮือดขึ้นใจแล้วต้องปฏิบัติตามแนวตัวนี้ตามแนวว่าความเปลี่ยนนั้นเป็นจะใดตีความหมายตัวบ่ใช่จะไปแนเอากะท่องกะคาถาที่เปิ้นว่ามานี่ก็บ่ผิดญาติโยมทั้งหลายเนี่ยอันยังล้มเหลวเพียงครั้งสองครั้งก็บ่ควรจะท้อนะบ่ควรจะไปท้อแท้ผิดหวังทำต่อไปสู้ต่อไปตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่หากว่าการกระทำนั้นถูกต้องสุจริตและชอบด้วยกฎหมายศีลธรรมนะส่วนในเรื่องผิดเรื่องชั่วนี่บ่ต้องไปเพียรทำมันเพียรทำความดีเพียรทำที่ถูกต้องอย่าเพียรทำชั่วความชั่วนี่ทำเพียงเพราะหลงไปครั้งคราวเผลอทำไปครั้งเดียวพอแล้วครั้งที่สองไม่ต้องทำนะญาติโยมทั้งหลายชีวิตคือการต่อสู้ต้องสู้ถึงจะชนะเหี้ยเนาะชีวิตก็มีความหมายในสังเวียนการต่อสู้ของเราอาจจะประสบความล้มเหลวความพ่ายแพ้บางทีอาจจะมีบ่อยครั้งเป็นประจำแต่อันนั้นบ่สำคัญข้อสำคัญก็คือทุกครั้งที่เราล้มแล้วเราต้องกระใจแห่งลุกก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นมั่นอันเนี้ยเปิ้นถึงห้องว่าวิริยะหรือความเพียรนะคนที่มีความเพียรคนที่มีวิริยะแม้แต่เทวดาก็ยุดบ่ได้ท่านผู้ฟังท่านสมชาตินี่ยังได้พูดแต่เนอะอาตมาก็พยายามจะต่อสัญญาณท่านเหมือนกันนะก็เนี่ยมันก็กังวลอ่ะถ้าจะอู้วันจนจบเนี่ยก็เดี๋ยวท่านจะท่าอยู่ท่านจะติดต่อท่านก็ไม่ได้ยังได้พูดนี่เดี๋ยวนี้ยังได้กันนี่
เดี๋ยวกันเนอะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะก็ท่านคงจะลืมอ่ะนะเดี๋ยวอาตมาลองกดโทรศัพท์ไปดูก็ว่าจะติดงานท่านก็มาได้แจ้งล่วงหน้าเนาะวันนี้วันพัดเนอะอีนะเดี๋ยวกดโทรศัพท์ไปก่อนเนาะถ้าหับโทรศัพท์ก็แสดงว่าพร้อมถ้าเปิ้นมาหับโทรศัพท์ก็แสดงว่าติดงานที่อื่นอาตมาก็จะเมาเวลาลวดไปเลยนะข้างแหมเกินชั่วโมงบ่ได้เนาะเดี๋ยวนี้เวลามันก็กำกึ่งอ่ะจะอู้ธรรมะไปยาวเสียท่านท่าอยู่หันเนี่ยจะได้ถ้าว่ารอสัญญาณอยู่ญาติโยมผู้ฟังก็เหมือนเดียวกันครับครับอาตมารอนี่ครับวันนี้วันพัดเนอะวันนี้วันพัดนะลืมกะลืมเออมันเป็นยังเป็นยังตันก่อตันครับตันเอาออนไลน์หน่อมใจใบใจอันแบบปกติหน่อแล้วก็เปิดคอมก็ได้เหรอแล้วการโทรเข้ามาครับอันจะเปิดคอมก็ได้นะถ้าเปิดคอมเดี๋ยวนี้กี่ท่านสันกันยันเดี๋ยวนี้ห้าโมงถ้าปฏิวันเดี๋ยวนี้อาจารย์เอาเนี่ยกะเดี๋ยวใจออนไลน์เนี่ยเนาะครับเดี๋ยวจะกดไปเนอะครับท่านลืมแตะเนี่ยบางทีอะธรรมะบางทีธรรมะเองก็ลืมเหมือนกันนะจังลืมเหมือนกันเอานิทานที่เล่าข้างนี้ก็เอาไปเล่ามันผูกเนาะชวนติดตามเนี่ยถึงบอกว่าจะจัดรายการจะว่ายาวก็กลัวกังวลกันเนี่ยเพราะว่าเป็นเวลาของเปิ้นลูกเนาะเปิ้นก็รอเกอร์อยู่หั่นอีน่ะเนาะญาติโยมท่านทั้งหลายอาตมาก็พยายามต่อสัญญาณเปิ้นตั้งแต่เจ้าแล้วนะเป็นได้ว่าเอ๊สัญญาณถึงบัดติดท่านลืมอีหลอก็เป็นยังนะศรัทธาญาติโยมเนี่ยถ้าจะเดียวขึ้นดอยพุ่นอ่ะเดียวขึ้นดอยอีถูหาหูหากำหู เออเอาก็อนุโมทนากับญาติโยมที่ตั้งใจฟังกันวันที่30เนี่ยถ้าว่าพอจะมีเวลาก็ขอเจริญพรไปร่วมกันงานสะเก้าดำหัวครูบาอาจารย์สังฆะที่อันสถาบันธรรมาภิวัตน์อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหลายท่านก็แจ้งความประสงค์มาเอาไว้อ่านวันพุกเอาเนาะจื่อนะอ่านวันพุกตีห้าปลายสักหน่อยนี่ก็จะอ่านจื่อเนาะวันพุกวันศุกร์นี่ก็จะจัดรายการอยู่แต่ที่ร้อยสี่นี่ถ้าว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเปิ้นติธุระเปิ้นก็ยังจะเชื่อมสัญญาณเกาะสัญญาณอยู่แต่ว่าถ้าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเปิ้นสะดวกก็เชื่อมสัญญาณไปที่พระธาตุสีจอมตองแต่คงจะมีภาระหนักนะท่านเจ้าคุณสุวรรณเมธีวันศุกร์นี้วันจันทร์ก็วันศุกร์อะเป็นเวลาของท่านเจ้าคุณสุวรรณเมธีถ้าท่านมีธุระเปิ้นก็เอาสัญญาณที่นี่ออกไปจะได้วันพวกก็ว่ากันแห่งกรรมเนาะเอาวันนี้เรียบร้อยไปเอาแล้วเนาะจะต่อสัญญาณไปที่อันตุงโปงก็เดี๋ยวจะเตียวขึ้นดอยก่อนโอ้โหสัญญาณตั้งลุ่มบ่ใครมีจะต้องเดินขึ้นไปบนเนินพุ่นน่ะก็บักไก่กันต่อได้แต่ปออิดเหมือนกันอาตมาไปหันละเปิ้นพักที่ปะจ๊ะแล้วสัญญาณที่เปิ้นพักนั้นแบบมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะเปิ้นต้องเดินขึ้นไปบนพุ่นหน่อยเพื่อจะอ่านส่งเสียงมาศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายขออนุโมทนากับโยมที่แจ้งเข้ามาว่าโอ้ประเด็นนี้นะ
ทางลำปางก็เริ่มตื่นตัวฟังกันนักขึ้นเนอร์อีเนาะก็ดีนะเนาะเพิ่นเริ่มได้ยินได้ฟังกันนักขึ้นจากที่มีสถานี3คลื่น3คลื่นในจังหวัดลำปางนะไอ้เมื่อคืนนี่ก็ฝากบอกไปตัวเนาะตั้งห้างชัดตั้งก๊อคานี่สถานีเปิ้นลุโยมตั้งแม่ทะห้างชัดก๊อคาเนี่ยโอ้เปิ้นโทรมาเออบ่ได้ยิน 3-4 วันแล้วง่อมคนเฒ่าง่อมเดี๋ยวนี้เปิ้นก็เฮงแปงเนี่ยสถานีเสียเนาะเอาละเนาะเดี๋ยวลองต่อสัญญาณไปก่อนต่อไปครั้งหนึ่งแล้วก็ลุดไปเหี้ยเดี๋ยวจะต่อหำกรรมได้กรรมได้กรรมนี้ท่านไปถึงจุดนั้นหรือยังเดินไปถึงจุดที่จะหับได้หรือยังอาตมาก็อู้ค่าเวลาไปเหี้ยนะถ้าอู้ธรรมะอู้เหล่าธรรมะมันก็จะยาวหามาหะเนี่ยจะลงแบบด่วนๆแล้วญาติโยมจะฟังแล้วบ่เข้าใจอ่ะอู้ธรรมะนี่มันต้องเท้าความก่อยอู้ไปเนี่ยอาตมาอู้ตะแกเรื่องความเพียรวันพุธเขาก่อยมาฟังนิทานประกอบเนาะมาฟังเรื่องประกอบเนาะญาติโยมท่านทั้งหลายยังได้มูนี่กดไปแล้วท่านบ่ได้รับเออได้ก็ดักเชฟเอ้าเป็นยังอาตมาจะฉันน้ำก่อนเนาะสร้างบุญพระท่านคงเห็นร
แล้วศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็กำเดียวจะพยายามต่อสัญญาณแถมกรรมเนาะตั้งข้อความนี่ท่านติดต่อได้แต่ตั้งลายนี่ต่อบ่ได้โทรจะใดก็อย่างใดก็มาโหเนอบ่ได้นี่นะตั้งข้อความทางเฟซบุ๊กนี่ท่านก็ยังตอบโต้อยู่แต่ทางไลน์นี่มันได้เนี่ยยังได้มันฮู้นี่ไลน์นี่ไม่อ่านอ่านแล้วก็ยังได้มันฮู้นี่ยังได้นี่อาตมาก็จนด้วยกล้าวละทีนี้อุปสรรคหนักเนาะญาติโยมท่านทั้งหลายเดี๋ยวก่อนเนาะท่านเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์รายการจ้าวันที่หนึ่งมาเร็วพอบอกว่ามันเป็นวันพฤหัสต้นเดือนเนาะก็ถวายความเคารพครูบาอาจารย์เจริญพรกับญาติโยมทุกครูทุกท่านที่ติดตามรายการธรรมะยามเจ้าเนาะดังคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาติดดอยหลอดตลอดถึงเครือข่ายของวิทยุชุมชนของเฮาวิทยุบริการตั้งผักเหนือเป็นส่วนใหญ่เนาะตั้งเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ขจันเนาะบ่ได้ปะกับอีปออีแม่หลายรวมเดือนแล้วเหมือนกันเนาะเนื่องจากในช่วงเวลาที่จะได้ออกอากาศกับพระอาจารย์ต่างคนต่างติดธุระไปเนี่ยพระอาจารย์ก็ติดธุระไปหันไปนี่หรือบางเตือบางทีก็มีกิจกรรมของกลุ่มก็เลยบ่ได้อู้ได้จากกับอีปออีแม่ในช่วงที่เวลามาถึงตัวเก่าอินเนาะก็ได้ฟังแต่ครูบาอาจารย์รูปอื่นๆไปที่ผ่านมาก็เป็นการแต้มกันไปอีป่อยแม่ทั้งหลายช่วง 2-3 วันก่อนนะได้ยินครูบาอาจารย์เป็นพูดถึงเรื่องของการอันที่เขาจะไปกะละวะดำหัวครูบาอาจารย์ร่วมกันถึงอีป่อยอีแม่ก็ได้แต่ดำหัวถึงหัวเขาเขาก็ได้ดำหัวครูบาอาจารย์ตุ้ยสองเป็นสองเด้งทุกวินวันจะร้องถึงครูบาอาจารย์เขาไปดำหัวเปิ่นติวัดติวังมันก็อู้กันเพื่อจะครบป่วยกับปุณกาเดือนนั้นพฤษภาทั้งเดือนก็บอกครบป่วยเพราะครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์อีปอยอีแม่ทั้งหลายก็เลยได้นัดหมายกันเป็นวันที่30 เมษายนเนาะที่นัดกันไว้แล้วก็คือ30 เมษายน
ตอนนี้ตั้งเชียงใหม่ลำพูนตั้งเชียงรายเพิ่นเตรียมรถกันละเนาะตั้งงานเมืองน่านเมืองแปรเมืองน่านลำปางว่าจะได้กันห้องลำปางในส่วนของอาตมาก็ได้เตรียมไว้อยู่หลายกันอยู่เนาะที่หมู่บ้านแล้วก็ของท่านรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปานก็เป็นเครือข่ายเดียวกันแล้วนะท่านรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปานแล้วก็หลวงปอท่านพระครูสุจิตบุญโชติเจ้าคณะตำบลหัวเมืองแล้วก็หลวงปอเจ้าคณะอำเภอเจ้าห่มท่านพระครูวินิจวรการท่านพระครูสันติพนาลักษณ์ดอกบันมันสาแพะท่านพระอาจารย์อุปติศก็จะไปกันพี่น้องทั้งหลายของครั้งนี้เนาะจัดที่ลำปางตีสถาบันธรรมาภิวัตอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางก็สำหรับคนลำปางไกลดิบ่ไกลถ้าอีปล่อยแม่ตั้งเงินตั้งจังใหม่ละพูนอย่างต่างๆก็ถือว่าไกลอยู่เนาะเดินทางมาแต่ถึงจะไกลระยะทางแต่มันบ่ไกลหัวใจที่มันเติ้งมันถึงกันถึงวันเนาะมาเกิดก้อยว่าข้างก่อนตีมาบ้านเฮามาที่ตรงปงเป็นบ้านเป็นเมืองตีอีปล่อยอีแม่บอกเคยหันกำเตือกเนาะโอ้ก็ป้าการอุตสามาผ่องอายุ90ปลายก็ยังหอบสังขารอันรวงรวยมาอยู่เพื่อจะมาหันตัวเจ้าขี้ปูลูกหนึ่ง ลูกหันหลานตีเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่เดินทุดงไปสวนหมวกโอ้อย่างไปไก่แต่ว่าไอ้เนาะก็มาหากันก็ดีอกดีใจข้างนี้ครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สาธิตว่าตรงปวงว่าจะได้อาจารย์ครับดูแลก็ใจนี่ใครดูแลเสียงเตี่ยอีปล่อยแม่ตั้งหลายแต่ว่าก็เก่งใจครูบาอาจารย์เนาะท่านพระอาจารย์สาธิตจัดรายการในคืนสีขาวนี้ในทีมงานของเฮานี่ก็เหมือนมาละแล้วก็พี่น้องเฮายังบอกกุ้ยได้ไปแอลสถาบันธรรมภิวัตของคนกำเตาสถาบันธรรมภิวัตของพระอาจารย์นั่นสร้างมาจากบ่มีอย่างสักอย่างเนาะอีปล่อยแม่มีเหล่ามีโคมีต้นบะขามเห็ดต้นสองต้นเนาะที่เป็นส่วนเป็นอย่างของเจ้าบ้านที่เป็นยกให้กับพระอาจารย์ต่อจากนั้นเป็นก็พัฒนาจากตีน้อยเดียวบ่เดียวนี่ตีเกือบจะมดหม่อนท่านกะเนาะญาติโยมทั้งหลายเป็นก็หันพระอาจารย์มีความตั้งใจในการที่จะดูแลเยาวชนอบรมศีลธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนซึ่งเป็นธรรมะตลอดเนาะก็เข้ามาช่วยเหลือพระอาจารย์เขามาซื้อตีซื้อตังเพิ่มฮือแฮมแปลงสะพานสะพานแปลงสะพานคูปีแปลงแล้วนะแรงได้ใจแต่หน้าฝนมาน้ำปัดเอาไปเหี้ยพี่น้องทั้งหลายคูปีเนาะตีแปลงสะพานให้พระอาจารย์ท่านนะถ้าขึ้นมา ถ้าเตียวมาตังน้ำถ้าเตียวมาตังตีข้ามน้ำเท่านั้นเนี่ยถ้าหน้าฝนจะบ่สะดวกอีกไปแม่หน้าฝนน้ำมันหนักเนาะน้ำแม่จางมันหนักมันก็ปัดสะพานพระอาจารย์ไปเหี้ยนะก็ต้องเดินข้ามน้ำถ้าอยากยกไปหาพระอาจารย์นิมนต์ไปไหนเนี่ยถ้าน้ำน้องหนักก็ไปบ่ได้ละต้องเดินข้ามน้ำมาแต่พอดีประเดี๋ยวนี้เข้าด้านตั้งทิศตะวันออกนะมันจะมีจะมีตั้งรถไฟตั้งอย่างพานอยู่แล้วก็มีตังบ่ได้เพิ่นก็แบ่งตังฉะนั้นพระอาจารย์ไปหาพระอาจารย์ก็บ่ได้สะดวกขึ้นก็ได้ไปตังสายนั้นพี่น้องไปก็จะไปตังสายนั้นนะเลาะตังกันเหมืองแม่เมาะไปแล้วก็เข้าไปตังตำบลนั้นบ้านสปาตำบลนั้นสเติร์นเนาะตำบลสเติร์นฉะนั้นก็จะเข้าไปง่ายบ่ป๊อกไก่อ่ะพี่น้องทั้งหลายไปถึงแม่เมาะก็เหมือนกับไปถึงงั้นไปถึงโรงไฟฟ้าแม่เมาะก็เหมือนกับไปถึงที่สถาบันธรรมภิวัตรละเนาะก็ไปแฮมบอกไก่ปีนี้ก็ไปป้ากันที่ฮันเนาะก็ไปชื่นชมกับอันบุญญาปารมีครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สาธิตตุ้ยเปิ้นติดสถาบันท่านทำงานหลายอย่างหลายเรื่องหลายแล้วเนาะอีปล่อยแม่ทั้งหลายมัดตั้งละเด็กละอ่อนทุนการศึกษาให้ลูกหลานที่เฮียนจันประถมอยู่ก็มีทุนการศึกษาเนี่ยครับละออนที่เห็นชั้นมัธยมแล้วก็ใจเป็นสถานที่อบรมลูกหลานนะโรงเรียนประถมที่ไปใกล้ๆแถวๆบริเวณนั้นเพิ่นก็ไปอบรมศีลธรรมติหันสมาธิกรรมฐานเนี่ยมัดเนาะพระอาจารย์นะเพิ่นก็สอนคนเดียวเพิ่นก็เป็นพระนักพัฒนาเป็นคนที่เอาใจใส่เป็นพระที่เอาใจใส่ในการ
พัฒนาหลายๆด้านอีปอยแม่อบรมลูกหลานปฐมบปไปมาทยมแหมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแหมเหมาะเกือบทุกโรงเรียนเนาะโดยเฉพาะที่อันการไฟฟ้าแหมเหมาะเปิดอันเปิดโรงเรียนเนาะเปิดโรงเรียนอาชีพการอาชีพของโรงไฟฟ้าแหมเหมาะพระอาจารย์ก็ไปสอนตุ้ยไปสอนที่ฮั่นตุ้ยก็มีตีสถาบันแห่งนั้นก็มีสถานีวิทยุครึ่งนึงแล้วก็ออกอากาศของเฮาอยู่เด้อตีลำปางนี่ออก3คืนละตอนนี้นะ103 103เมกะเฮิรตซ์กับอัน 96.75 เนียวเรดิโออีหนอกเปิ้นก็ออกอากาศให้พร้อมครับของพี่น้องของเจ้าของสถานีตั้งเวียงปะเป้าตั้งเชียงใหม่หลายสถานีเมืองน่านก็มีซบปราบก็มีเนาะในช่วงเจ้าฮู้ซื่อว่าจะหลายสถานีเนาะพระอาจารย์ก็ได้ขอบคุณพี่น้องเจ้าของสถานีไปเรียบร้อยละเนาะก็ขอบคุณนักนะที่เปิดโอกาสให้ตั้งครูบาอาจารย์ตลอดถึงแม้กระทั่งอาตมาภาพติได้เข้ามาจัดรายการใหม่ได้เผยแผ่สิ่งต่างๆเผยแผ่ข้อมูลแม้แต่กระทั่งเรื่องของการทำงานเนาะอาตมาภาพเองนี่บวชมาครั้งนี้โดยจริงๆแล้วก็มาบวชมาเพื่ออาจจะดูแลการศึกษาให้กับลูกกับหลานแต่เมื่อบวชมาแล้วพี่น้องทั้งหลายปล่อยแม่ทั้งหลายงานของพระศาสนางานของการเผยแผ่เป็นงานลักเนาะในฐานะที่เขาเป็นลูกของพระพุทธเจ้านับถือพระองค์เป็นป่อเขาก็จะต้องทำงานสนองสนองพระเดชพระคุณของผู้ที่เป็นป่อของเขาก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการปฏิบัติธรรมส่วนตัวตัวเดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่ปัจจานะตะกี้อาจารย์โทรมาว่าลืมใกล้นะโอ้ลืมแต่ว่าอาจารย์นี่เนาะพอลืมวันที่1ตัวแล้วก็ลืมว่าเป็นพันธุ์พฤหัสตัวพฤหัสปลายเดือนนี่ส่วนใหญ่จะเป็นครูบาอาจารย์คนจัดอีนะโอ้นี่มันจะโลมาก็เป็นพฤหัสวันที่1พฤหัสพอดีโอ้ก็เว้นช่วงเวลาไปหลายนาทีบ่ได้อู้กับอีปออีแม่เนาะติดต่อกับพระอาจารย์ติดต่อชุกละฮกอยู่อาจารย์โทรไปแฮมเบอร์1ก็กำโทรศัพท์เครื่องเดียววิ่งขึ้นมาบนได้วันนี้กับบริโทรหากันแล้วเนาะอาศัยเวลาอู้กันตรงนี้จากที่เขาได้พบปะกันตั้งแต่ข้างปูนมาอาตมาภาพก็ได้ไปปะอีปอยอีแม่เฉพาะแถวที่อันแม่ขจานไปสองเตื่อละแม่ขจานเวียงปะเป่านี่ไปรวมกิจกรรมของครูบาอาจารย์สองครั้งก็ได้พบปะกับอีปอยอีแม่หลายคนอยู่แต่ว่าตั้งอื่นยังบ่ได้ไปหากันเตื่อบ่ได้กล่าวว่าช่วงนั้นของเมษาเนาะหลังเมษาเนี่ยหลังเมษาถ้ามีเวลาเดินก็จะเดินไปแอวตั้งปูนของตั้งอันตั้งเจียงใหม่ตั้งละปูนของอยากจะเดินแอวถ้าเอารถไปนี่มันบ่กุมเหมือนสิปล่อยไปแล้วก็วันนี้ไปแล้วก็กลับละอีนะแต่ถ้าเดินทุดลงไปอย่างไปนี่มันสบายดีก็ว่าจะเดินไปแอวตั้งสายเจียงใหม่ของสายละปูนของเจียงใหม่นี่ก็จะไปอันดอยหมัดฤาษีเนาะที่จะมีงานเร็วๆเนี้ยมีงานตั้งแต่เดือนพฤษภาเนาะวันเดือนพฤษภามีงานรวมถึงงานเข้ากรรมตุ้ยแล้วก็งานนั้นฝังลูกนิมิตเนาะของวัดของท่านพระครูก็จะไปช่วยอาตมาคิดว่าช่วงนั้นก็จะไปอยู่ทั้งปะไปอยู่ช่วยการช่วยงานทั้งปุ่นแล้ววันที่21เนาะเดือนพฤษภาเดือนพฤษภานี่ก็จะมีงานที่วัดตังเมจแจมเนาะบ้านห้วยพระกูดอีกอ่ะถ้าจําว่าพี่ห้วยพระกูดก็จะไปเหมือนกันแล้วของท่านพระครูที่วัดหมัดฤาษีนี่รู้สึกว่าจะเป็นเดือนมิถุนายนพฤษภามิถุนายนเนาะเดือนมิถุนายนก่อนเข้าวัดสายบ่อยแม่ก็นี่ก็คืองานตารางงานคร่าวๆเนาะและฉะนั้นก็งานของตัวเก่าก็ต้องเตรียมอยู่หลายอย่างเหมือนกันวันนี้ที่โรงเรียนก็จะเป็นตัวแทนโรงเรียนไปเอามันมีญาติโยมเปิ้นเอาก้อนเฮ็ดฮือนะก้อนเฮ็ดฮือรออยู่200กว่าก้อนก็จะเอามาเป็นอาหารกลางวันฮือละออนตอนนี้เขาทำเสร็จละวันนี้ก็จะไปดูติลงแล้วลงพอเฮ็ดเนาะเฮ็ดนางฟ้าพุทธานนี่ค่ะก็จะเอามาคือละอ่อนก็จะเริ่มทําในโรงเรียนก็จะเริ่มทําเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของการดูแลเรื่องทุนการศึกษาให้ละอ่อนแล้วก็งบประมาณในการที่จะซ่อมงบประมาณในการว่าจ้างครูเพิ่มแหมอีปอยแม่ประเดี๋ยวเพิ่นก็ได้ครูมาเพิ่มอีก1คนเนาะแต่เดี๋ยวก็พอช่วงเดือน
มิถุนาเดือนกันยาเนาะสิงหากันยากันยาก็จะมีครูเกษียณ1คนฉะนั้นก็ตอนนี้ก็เท่ากับว่ามีครูแต่2คนหมู่นั้นก็ครูเป็นครูอัตราจ้างก็จะต้องหาตังค์มาจ้างเพิ่มแหมก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำงานกันไปปล่อยแม่ตัวของตัวเก้าก็อยู่ป้าจ้าตอนนี้ยังบ่มีกุฏิกําเตอีแม่ปล่อยแม่หลายคนเป็นพร้อมสตังกะอันหลังคากุฏิมาแล้วยังบ่ได้ซื้ออันไปตองกําเตก็กุฏิก็ยังบ่ได้แปลงกําเตจะเน้นเรื่องของโรงเรียนเฮียก่อนส่วนกุฏินี่ตอนนี้ก็ยังกางเต็นท์อยู่กางเต็นท์นั้นที่เพิ่นตีเข้าเนี่ยกางเต็นท์คุ้มแล้วก็ตั้งลุมก็จะมีอันเต็นท์นอนเฮียกางอยู่กับดินนั่นนะมันก็อยู่ง่ายๆก็ฮู้สึกว่าสบายดีบ่ได้ติดแล้วนะจะแปลงก็แปลงหัวคอก่อนกุฏิอาจจะนอนอยู่กับดินอยู่อย่างอันพันสักพันสามนึงก็ได้แล้วก็นี่ก็เป็นวิถีชีวิตของพระป่าพระที่อยู่ในป่าเนาะก็สบายใจไปยังพระที่อยู่ในบ้านก็เปิ่นก็สบายไปแหมยังอาจจะเสนาสนะอาจจะครบแต่ว่าก็บ่สบายใจหลายๆอย่างเหมือนกันเนาะเวลาอยู่กับวัดกับวาต้องเพียวพัดปัดปูวัดวาพัฒนานนนี่นั่นญาติโยมก็มาหาติ๊กอีนะบางทีก็อาจจะมีเวลาเป็นของตัวเก่าแล้วก็เป็นความเหนื่อยคนละอย่างแต่ว่าอยู่ในป่าจ้าก็บ่ค่อยเหนื่อยพี่น้องทั้งหลายบ่ค่อยเหนื่อยเรื่องคนเด้อแต่ว่าเฮาก็ทำความปัดกวาดใบไม้ผ่องพอกิ่งไม้เศษไม้เก็บมากองมารวมของอันนี้คือหน้าที่ของคนอยู่ป่าจ้าเนาะวันนาวันตาปุ้นถ้าอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆก็คงจะมีคนมาร่วมพัฒนาด้วยตอนนี้ก็เนี้ยคนเดียวไปก่อนเอาตีเฮาเนี้ยได้ทําได้เนาะวันก่อนไฟใหม่เอาบ่ตันเสียได้อันต้นใหม่เล็กๆน้อยๆไฟใหม่ไฟวับก็เป่งไปนักละเนาะก็ถ้าจะตายไปละหมู่ต้นใหม่น้อยๆแต่เดี๋ยวถ้าฝนลงมันก็จะขึ้นแฮมอยู่พี่น้องทั้งหลายฝนลงก็จะขึ้นมาเขียวอยู่ช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็ตอนเจ้านี้ตั้งเพยังเย็นอยู่นะตั้งเพนี่อากาศเย็นห่มผ้าอยู่นะแต่ว่าตอนกลางคืนก็ตอนบ่ายๆค่อยๆมากก็ฮ้อนอีปอยแม่ทั้งหลายปอยแม่ทั้งพุ่นก็ระวังตัวจิ้มเด้ออากาศอย่างอีก็บางครั้งบางทีมันยังจะมีพายุฤดูร้อนอยู่เนาะพายุฤดูร้อนอะไรอย่างต่างๆวันนี้ได้เข้ารายการมาเป็นมีเวลาเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นก็อาจจะอู้อย่างเรื่องต่างๆเรื่องเล่าต่างๆไปกับปล่อยอีแม่พอประมาณแต่อีเนาะก็ส่วนในเรื่องของกิจการงานของครูบาอาจารย์ปล่อยอีแม่ก็คงจะได้ฟังจากครูบาอาจารย์แต่ละรูปที่เปิ้นได้ประชาสัมพันธ์เนาะที่มีเวลานักตุลุงด้อยเนาะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมครูบาอาจารย์ของธรรมะก็มีเวลาออกอากาศอยู่หลายช่วงอยู่เหมือนกันช่วงตอนเย็นเป็นของออกแล้วก็ช่วงตอนเช้าๆเนาะก็ได้ออกรายการได้พบปะกับอีเมลตลอดก็หวังว่าพี่น้องเขาจะไปกันนักกันหลายอยู่ที่สถาบันธรรมภิวัตของท่านพระอาจารย์สาธิตไปให้กำลังใจของพระอาจารย์ด้วยเนาะเป็นอย่างตอนนี้ก็ตั้งมหาลัยเชียงใหม่มหาลัยเชียงใหม่มหาลัยตึงมหาลัยตั้งโลกเนาะมชแล้วก็ตั้งมหาลัยสงมชลเชียงใหม่เนี่ยจะไปใจสถานที่ด้วยบางทีก็ใจคนนะอย่างมาหลายจังหวัดนี่ก็ส่วนใหญ่จะใจคนนิมนต์พระอาจารย์เปิ่นอบรมนิสิตนักศึกษาปี1ปี2ของเปิ่นเนี่ยแล้วแต่เปิ่นจะจัดที่ไหนอาจจะเป็นลำพูนของเสียนจังหวัดของส่วนใหญ่ก็จะนิมนต์พระอาจารย์เปิ่นมาอบรมธรรมคืน2คืน3คืนก็มีแต่ที่สถาบันธรรมภิวัตนี่งานตลอดอีปอยแม่งานอบรมเนาะงานอบรมมีตลอดเลยแถบจะทุกวันด้วยซ้ําไปถ้าพระอาจารย์เป็นอยู่ที่วัดแสดงว่าสถานที่แห่งนั้นได้ใจเต็มศักยภาพเนาะเป็นสถาบันที่ใจประโยชน์สูงสุดเลยในการทํางานของเปิ้นบัดเต่านั้นพระอาจารย์นี่ก็ยังรับงานด้านกีฬานุปถากเนาะเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่มาดูแลพระกีฬานุปถากในจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนเนาะเขตพื้นที่ภาคเหนือเฮาเนี่ยลงครับท่านพระอาจารย์ดร.พิชิตอันนี้ก็คืองานของเปิ้นงานนี้ล้นมือเฮาจะจ่วยก็บ่ได้เพราะมันต้องอาศัยคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ตุเจ้าเปิ้นว่าถ้ายิ่งมีความรู้ยิ่งมีประสบการณ์ยิ่งจะทุกข์นักไหนปล่อยแม่ทั้งหลายอย่างครูบาอาจารย์ของหมู่เฮาเนี่ยก็ท่านว่าครูพิวัตรก็ดีท่านพระครู
ปฏิพันธ์ธรรมถินตุลงดอยเขาก็ดียิ่งเข้ายิ่งอายุนักบรรณาของก็จะใจติ๊กๆนะพอสถาญาติโยมเปิ่นนับถือเปิ่นเลื่อมใสงานก็จะหนักขึ้นต่างกับตั้งโลกนะตั้งโลกเปิ่น60เปิ่นก็พักได้พักได้ยังแล้วนะแต่ตุเจ้านี่60กำลังเริ่มต้นนี่ว่ะตุเจ้านี่อายุ60นี่กำลังเริ่มทำงานนะกำลังมีบารมีกำลังเริ่มทำงานกันตัวเจ้าเพิ่นจะไปเกษียณตอนอายุ80พี่ปอยแม่80นี่เกษียณละเกษียณจากอันตำแหน่งเพิ่นนะตำแหน่งหลวงปอจังหวัดกะดีหลวงปออำเภอกะดีเพิ่นก็จับเกษียณเวลานั้นเกษียณแล้วก็ถือว่ายังบ่เกษียณในเรื่องของการช่วยเหลือลูกหลานดูแลศรัทธาญาติโยมแต่ก็ต้องทำการทำงานศรัทธาญาติโยมต่อไปแหมอยู่อันนี้ก็คือพระสงฆ์องค์สังฆาเจ้าบางของเก่าสิบบางของอายุ100ปีซ้ำดี100ปีเอาไปหนังงานหนังปกเนาะไปหนังปุกเสกใกล้อย่างใกล้เอียมันก็หาเวลาพักแถบบ่ค่อยมีฉะนั้นตอนตีเป็นพระหนุ่มเน้นน้อยเนาะอย่างตีจำเป็นต้องศึกษาก็ต้องหีบศึกษาหีบคำเหียนอาตมาเนี่ยบวชมาตอนอายุนักละอีกไปแม่แต่จกดีอยู่อย่างว่าตอนบวชข้างก่อนเนาะตอนบวชเป็นสามเณรอายุ19ปีเนี่ยบวชที่แรกว่าจะบวชอันแก้บนอะไรอย่างสักอย่างบ่ได้เนี่ยโอ้เอาไปเอามาชอบเรื่องของน้ำของธรรมเขาบอกเคยได้เฮียนได้หูกำเตือเขาฟังแล้วมันมีความสุขฟังว่า